ค่ะครับผมก็มากกว่าลูกก็จะเหนื่อยกว่าเดิม3เท่าใช่อย่างที่เห็นว่าขึ้นเวทีไปแล้วก็จะเหงื่อแตกเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาซนมากครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเราต้องเป็นเหี่ยวนะคอยมองกันนิดนึงพอเริ่มวิ่งเริ่มอะไรได้แล้วอะค่ะก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างห้ามเขาไม่ได้ละห้ามให้นั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วใช่ก็สบายสบายแต่เชื่อไหมครับว่าเป็นงานแรกในชีวิตของผมเลยมั้งที่ได้ทำแคมเปญในลักษณะนี้ให้กับเซนทันผมไม่เคยเลยครับคุณเคยไหมครับไม่เคยอ๋อไม่เคยเหมือนกันครับผมก็เป็นครั้งแรกของพวกเราไม่เลยครับผมจริงๆตอนแรกคิวไม่ได้เลยเนาะใช่เขาติดต่อมาขอผมตกใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยปกติเซนทันก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ผมอยู่แล้วครับค่าขนมเบาๆเรียกว่าค่าขนมเบาๆแล้วกันค่ะใช่ก็ทั้งหมดโปรเจกต์เองใช่ค่ะก็เหมือนแบบเป็นการแบบมาตอบคำถามที่แบบคนถามเยอะด้วยแหละว่าแบบว่าเออแบบเนี่ยเป็นลูกหลานเซนทันได้รถไหมได้รถไหมเรายังเคยแบบคิดจะถามเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดในใจก็คิดเหมือนกันเฮ้ยต้องมีส่วนลดบ้างแล้ววะอย่างเงี้ยแต่พอแบบไม่มีแล้วจริงหรอโกหกเปล่าเพื่อนๆก็มาถามว่าเออเราได้ลดไหมคราวนี้ก็เลยแบบมาเหมือนแบบมาคอนเฟิร์มมาตอบคำถามว่าทุกคนน่ะได้ลดเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นกี้เป็นพี่ป๊อกหรือว่าเป็นใครทุกคนก็คือได้ลดเหมือนกันหมดและลดจัดหนักจัดเต็มจากเซ็นทรัลรีเทลเหมือนกันหมดทุกคนใช่ครับโปรโมชั่นยังไงบ้างคะสำหรับก็จะมี4เป็นแคมเปญ4เดือนนะ4เดือน9เดือน9 10เดือน10แล้วก็11 11 12 12ครับผมก็จะเป็นแบบมหกรรมลดยิ่งใหญ่แล้วคือลดหมดในทั้งเครือเซ็นทรัลรีเทลหมดเลยค่ะก็ทั้งห้างเอ่ยไทยวัสดุ Power by B2S อะไรเงี้ยลดหมดและอย่างที่บอกว่าได้ลดทุกคนเท่ากันเหมือนกันถึงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะวันเกิดก็ดีนะได้แบบได้ไปเที่ยวแล้วก็มีลูกๆมาด้วยอะไรเงี้ยมีเพื่อนด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนค่ะใช่ใครเป็นคนทำแผนเขาทำแผนแต่กี้จองที่คือเขาเป็นคนติดต่อที่แล้วผมก็ไปเวิร์กต่อเองว่าโอเคอยู่พอละแค่นี้พอละเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวจัดการเองว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรวันไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ก็ผมก็เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งนะครับก็พยายามเท่าที่ทำได้เนาะค่ะใช่อาจจะเพราะเซอร์ไพรส์ไม่เก่งไงแล้วเขาไปเจอนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะครั้งนี้แบบว่าใช่ให้แบบให้คะแนนแบบว่าการพยายามพิเศษอาจจะแบบพวกการ์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาเขียนก็แบบว่ามันไม่รู้หรือพอมีลูกแล้วฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะปกติมันไม่ได้แบบเป็นคนแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบอ่านแล้วมันซึ้งจังเลยก็นิดนึงคุณเปหนักเหรอคะคุณถ้าตามทฤษฎีของเขาแล้วแปลว่าผมต้องดูแลเป็นปกติอยู่แล้วครับก็เลยคือต้องจัดให้อย่างนี้อยู่แล้วไม่คือที่จริงอ่ะของกี้จะเป็นกี้ไม่ค่อยซื้ออะไรเยอะเลยแล้วกี้แทบจะไม่ใช้เลยแล้วผมไม่ต้องบอกเลยว่าผมอ่ะโชคดีมากๆครับเพราะว่าเขาแทบไม่ค่อยซื้ออะไรเลยแทบไม่ค่อยซื้อน้อยมากแต่ปีนี้ก็เหมือนซื้อเยอะกว่าทุกปีเหมือนกันมันอาจจะเพราะว่ามันแบบว่าอั้นมานานตั้งแต่ก่อนมีลูกพอท้องพออะไรอย่างเงี้ยกี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยสภาเราก็ไม่ได้ซื้อของใช้เราก็ไม่ได้ซื้อพอหลังจากนั้นมีลูกก็วุ่นวายเรื่องลูกก็เลยแบบไม่ได้ซื้ออะไรเลยปีนี้มันเริ่มรู้สึกแบบเราต้องจับจ่ายซะหน่อยแล้วโว้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยกระเป๋าไปหลายใบเหมือนกันใบเดียวกระเป๋าใบหนึ่งครับไอ้หลายใบนั่นหลายคู่แล้วรองเท้ามาจุกกระติบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แต่ผมเป็นคนไม่ชอบที่แบบว่าเหมือนไปแอบซื้อของมาแล้วมาเซอร์ไพรส์เขาเพราะว่าบางทีเหมือนเขาให้แล้วเขาไม่ได้ชอบจริงๆสุดท้ายเขาก็ไม่ใช้ก็เอาเป็นที่อยากจะได้ ดีกว่าครับก็เหมือนในช่วงเวลาใกล้ๆเดือนเขาอยากได้อะไรก็รวมไปเลยรวมๆไปเลยค่ะรวมไปเลยของขวัญมันเกิดของขวัญใดๆใช่แต่ว่าปีนี้เราไม่ค่อยสวีทแล้วค่ะเมื่อกี้
เขาก็เหมือนเดิมนะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบแมสแบบสวีทแบบมากขนาดนั้นก็กลางกลางกำลังพอดีอะค่ะก็แบบที่เราชอบก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเดี๋ยวใครถามฝั่งนี้ฝั่งนี้พอฝั่งนี้ไม่ได้หันเลยนะเนี่ยถามเรื่องสอนย้อนเลยกันมาครับผมค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคิดมันเขียนแบบชี้เป้ามาทางนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่สำหรับกี้เฉยๆนะเพราะว่ามันเราอยู่ด้วยกันตอนที่เราเห็นด้วยแหละแล้วเราก็แบบเราเหรอคือด้วยความที่ให้พูดตรงๆตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันบ้านเราก็แน่นอนมันต้องสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นธรรมดาผมแอบรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่อย่างหน้าเองเขาก็รักหลานเขาก็อยากมาเยี่ยมหลานมันก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกหรืออะไรแล้วก็เพราะว่าเขาก็เป็นครอบครัวกี้เขาจะเข้าออกบ้านกี้หรือมาเล่นกับลูกมาไปเที่ยวด้วยกันกี้ก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันและสามารถที่จะแบบ spend time เป็น family เดียวกันยิ่งดีด้วยซ้ำควรใช่ผมว่าอย่างผมเองผมก็ไม่ได้มีน้องสาวผมก็รู้สึกว่าสำหรับเขาเองผมก็ appreciate ที่โอเคผมได้เหมือนมีน้องสาวมาเพิ่มในชีวิตอีกหนึ่งคนก็อาจจะแสบบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้แต่ก็แต่กับประเด็นมันก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนที่สิ่งที่ว่ามันคือมันก็อยู่ที่เราอ่ะว่าเราจะแบบว่าเก็บมาให้มันรู้สึกหรือแบบไม่รู้สึกแต่สำหรับกี้อ่ะกี้ไม่รู้สึกอาจจะเพราะว่ากี้แบบว่าเราก็เหมือนเป็นคนที่เสพข่าวด้วยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจว่ามันทำให้แบบว่าให้มันเผ็ดร้อนแล้วก็แบบให้มันแบบมันมีรสชาติอ่ะแล้วให้ดูแบบว่าวู้ใครอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าวู้มันฟีลลิ่งมันได้เขาจอดจงมาที่เราเลยก็ตอนแรกอะกี้ยังเบอร์ยังไม่รู้เรื่องอยู่แต่พอเริ่มอ่านคอมเมนต์แล้วจริงใช่ทำไมเขาเก่งกว่าเราอีกเขารู้เรื่องจริงใช่เราก็ได้คุยคือที่จริงอ่ะข่าวเนี้ยมันมีมาก่อนแล้วปีที่แล้วอยู่จำได้มั้ยมันเคยมีมาก่อนแล้วผมว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าโอเคผมเขาเป็นนักร้องผมเป็นนักร้องเราเคยทำเพลงด้วยกันตอนนั้นค่ะตอนนั้นมันก็ไม่รู้ใกล้กันหรือเปล่าพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เคยมีครั้งนึงแล้วมารีน่าก็ลงแบบ IG story ว่าแบบว่าไม่น่ารักเลยเขียนข่าวแบบนี้แล้วถ้าแบบหลานโตขึ้นมาแล้วแบบมาเสิร์ช Google แล้วไม่เห็นข่าวแบบนี้มันก็คือในวิธีการคิดของเขาถามว่ากี้ก็เข้าใจนะว่าใช่ถ้าสมมติว่าแบบลูกเราโตมาแล้วเสิร์ช Google แล้วไปเจออะไรแบบนี้ใช่ไงแต่สำหรับเราอ่ะก็คือเราก็ต้องสอนลูกเองว่ามันเป็นยังไงเวลาเราแบบเข้าอินเทอร์เน็ตเราต้องเลือกในการเสพในการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนลูกเอาเองค่ะถ้าเป็นตอนนั้นอะเขาซีเรียสแต่ตอนนี้เขาเฉยเฉยแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ดูเป็นอะไรนะเขาก็เฉยเฉยมันจะทำให้ความสัมพันธ์แบบเราสองคนไม่ผมก็มีอย่างเราสองคนอันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเราสองคนรู้เรื่องราวทั้งสองคน 100% เต็มที่อันนี้ผมกล้าพูดเลยคือผมไม่มีความลับอะไรกับเขาเขาไม่มีความลับอะไรกับผมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะต้องมานั่งที่แบบว่าอะไรอย่างนี้กันมันไม่มีเลยอันนี้พูดได้เลยแต่ส่วนของหน้าเองผมก็มีแซวเล่นกับเขามากกว่าอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยก็บอกแล้วว่าอย่าแบบว่าอย่ามามองตาเวลาไปข้างนอกหรือแบบว่าอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็หัวเราะบอกว่าเดี๋ยวเหอะใช่แล้วก็แซวเขาบอกว่าเนี่ยเอาน้องฉันไปร้องเพลงด้วยเนี่ยนี่เพลงที่สองแล้วคิดอะไรหรือเปล่าเลยแล้วก็มีแบบแซวกันแต่ว่าก็เราเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะใช่ที่เราทำงานร่วมกันแต่คนก็จะต้องมาจับตามองจับผิดก็เลยต้องอื่นข้างในผิดผมว่าผมปกติครับแล้วก็ผมบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้ผมไม่มีจิตใจที่จะไปทำอะไรในรูปแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาจากข้างในของเราก็ไม่รู้จะไปเครียดหรือปวดหัวกับมันทำไมอะเนาะแต่น้องเองปีที่แล้วก็อาจจะภูมิยังไม่เยอะเขายังภูมิไม่แข็งแรงตอนนี้เขาแข็งแรงแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เอาเรื่องนี้ดีกว่าที่เขียนข่าวว่าแฟนมารีน่าชื่อกล้าเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อกล้านะคะอ๋อใช่ใช่ก็ที่เขียนมาผิดหมดเลยอ่ะหน้ากับรูปเอ้ย
รูปกับชื่อรูปกับชื่อเนี่ยคนละคนกันคือสิ่งที่ตรงนี้มากกว่ารูปกับชื่อคนละชื่อตอนนี้คือเสิร์ช Google แล้วตอนนี้แฟนมิลินางงว่าเอ๊ะฉันชื่อนั้นหรอแล้วเอ๊ะบ้านฉันทำมานั้นหรอตอนนี้คืองงไปหมดแล้วอันนั้นเดี๋ยวให้ไปถามเขาเองละกันนะแต่ว่ามาบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้ชื่อรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนมันเป็นละครขึ้นไปก็ไม่ได้ถือว่าเป็นละครเกินไปหรอกถ้าสมมติว่าเราเขามองเขาอาจจะฟีลลิ่งนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนมองอะค่ะใช่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถบังคับให้แบบคนมองในแบบที่เราเห็นได้แต่ละคนก็มีวิธีการคิดการมองการรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ต้องเคารพในสิ่งของเขาที่พออ่านแล้วเป็นหมายถึงเราว่าเราจะดำเนินคดีกฎหมายไปหรือว่ายังไงไหมเพราะมันดูค่อนข้างต่อตรงกับครอบครัวเราเราไม่มันเสียเวลาครับพี่ผมช่วงนี้ก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกดีกว่ากับเรื่องที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าเอาเวลาบันเทิงเป็นบันเทิงบ้านเราแล้วกันเป็นบันเทิงเอาเวลาขึ้นศาลมาออกอีเวนต์แล้วกันแทนใช่ก็ไม่มีอะไรไม่มีครับแต่กลัวอย่างนึงว่าเดี๋ยวผมมีงานกับเขาอีกอันนึงเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีละลอก2ผมมีเพลงกับมารีนาอีกอันนึงจะออกเดือนนี้ซึ่งเขาเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกครับค่ะครับผมมีเรื่องคนนี้ผิดมากค่ะค่ะจริงๆเหมือนพี่จะไม่ได้มีชื่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเดินเข้าไปขอผู้ใหญ่ไม่นะกิ๊ไม่ค่อยได้เข้าช่องด้วยค่ะไปรับเช็คเงินเดือนอย่างเดียวก็ปีนี้ก็ได้ถ่ายปกติค่ะแต่ว่าเหตุผลที่ได้ถ่ายกิ๊ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ของกิ๊คือส่วนมากก็คือจะมีพี่ที่ช่องที่เขาส่งไลน์มาว่าขอคิวถ่ายปฏิทินถ่ายกับใครได้คิวไหนก็แค่นั้นเองเราก็ถ้าเรื่องแบบภายในจะไม่ได้เพราะว่าก็เป็นทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินอยู่แล้วว่าเราจะต้องถ่ายกับใครหรือปีไหนเราไม่ได้ถ่ายปีที่แล้วกี้ไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่ากี้เพิ่งคลอดน้องไปได้ประมาณ2เดือนเขากลัวว่าเราเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่มีการยอมกับน้องโตเวลาอย่างว่าแบบอันนี้กี้ไม่ทราบเรื่องเลยว่าข้างในยังไงเพราะว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามอยู่แล้วอะค่ะว่าแบบอะไรยังไงเรามีหน้าที่ทำของเราให้ดีที่สุดมากกว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำของตัวเองให้ดีที่สุดมากกว่าแต่กี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแค่แบบถ่ายปฏิทินมันมีทุกๆปีอะค่ะมันมีทุกๆปีใช่ปีนี้คนนี้ได้ถ่ายปีหน้าคนนู้นไม่ถ่ายมันก็สับกันไปแสดงว่าการคุยหน้าก็การคือว่าจะกลับมารับละครใช่ไหมอ๋อกี้เพิ่งรับเล่นละครไปค่ะใช่ก็จะถ่ายปลายปีนี้ออนแอร์น่าจะประมาณปลายปีหน้าค่ะลูกอะไรนะคะถ้าใกล้บ้านก็เอาไปกองละครด้วยค่ะถ้าว่างก็จะเอาแบบพูดถึงว่าถ้ามันใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพาไปกองละครบ้างค่ะแต่ลูกเขาไม่ค่อยกลัวคนอยู่แล้วฮะลูกไม่ค่อยกลัวแต่ว่าชื่อเรื่องใช่ไหมคะรอให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะใช่เพื่อเปลี่ยนพี่บอยโอเคใช่ไหมให้กลับไปเล่นละครผมโอเคครับด้วยความที่ผมจริงๆก็ไม่ได้อยู่บ้านเยอะแล้วผมมีทัวร์คอนเสิร์ตไปนู่นไปนี่ไปอะไรถ่ายรายการเองก็เขาจริงๆได้อยู่บ้านเยอะกว่าผมช่วงหลังตอนนี้ก็เหมือนเขาก็แบบว่าโอเคพยายามจะบาลานซ์กันแต่เราพยายามจะเหมือนต้องมีวันครอบครัวเนาะใช่ให้ได้เพื่อที่จะพาลูกๆหรืออะไรไปทำกิจกรรมไปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามให้มีวันนั้นอย่างน้อยวัน2วันต่อ1อาทิตย์ต้องมีนอกนั้นก็อาจจะไปทำงานกับพ่อไปทำงานกับแม่อะไรแบบนั้นใช่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีลูกอีกแล้วใช่ป่ะไปพี่เห็นเมื่อกี้นี้มั้ยล่ะคะว่าเป็นยังไงแค่นี้ก็ผมเหงื่อแตกครักเลยครับกลัวตกเวทีมากตัดสินใจไปดูเลยเหรอตอนนี้ยังไม่ได้ตกเวทีไม่คือแค่คุยกันว่าตอนนี้แบบว่าพักก่อนค่ะวิ่งตามไม่ทันแล้วค่ะซื้อของคุณ2ก็หนักอยู่ค่ะเดี๋ยวค่าเทอมอีก2อีกครับนะปีแล้วไม่จ่ายค่ะ